สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่31พฤษภาคมกับผมวิรทัศน์ศรีสมบัติครับผู้ชมครับล่าสุดเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองเหมียวลี่เคราะห์ดีครับขณะเกิดเหตุมีนักเรียนชั้นม.5 คนหนึ่งกำลังเดินผ่านหลังได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะครับนักเรียนคนดังกล่าวจึงรีบเข้าไปในบ้านช่วยเหลือเจ้าของบ้านวัย70ปีออกจากกองเพลิงมาได้หลังนำตัวส่งโรงพยาบาลปัจจุบันทั้งคู่อยู่ในอาการปลอดภัยแล้วควันหนาทึบพวยพุ่งออกมาผู้คนงุนงงกับเหตุการณ์แต่หนุ่มเปลือยช่วงบนลุยเข้าไปในกองเพลิงถึง6ครั้งจนช่วยเจ้าของบ้านอายุ70ปีออกมาได้ถ้าทุบไม่ไหวแล้วนะถ้าท่านเปลี่ยนต้องกินเฮ้เลยนะผู้เข้าไปช่วยคือหลินยาเกอร์นักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียนเหมียวลี่ชินหวาหน่วยกู้ภัยได้ส่งทั้งคู่ไปโรงพยาบาลตอนนี้ฟื้นตัวปกติหลังการรักษาเมื่อเวลาประมาณ4:00ของวันที่29หลินยาเกอร์กำลังออกไปซื้ออาหารเช้าเขาบังเอิญเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้ในขณะที่เขาเดินผ่านเขาบอกว่าความคิดของเขาในเวลานั้นคือการช่วยชีวิตผู้คนออกมาจุดฉันก็อากงได้ไฟคืออากงอยู่ในจ่อแล้วก็听到我就想要把他救出来ผู้เป็นแม่ชื่นชมความกล้าหาญของลูกชายและรู้สึกเสียใจกับอาการบาดเจ็บของเขาผู้ว่าได้ไปเยี่ยมเขาและสัญญาว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทางโรงเรียนบอกว่าหลินยาเกอร์เป็นชนพื้นเมืองและเขามาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเขามักจะฝึกซ้อมในทีมมวยปล้ำอย่างจริงจัง同学们如果要进入火场救助还是要尽量的以量力而为อย่างไรก็ตามหน่วยดับเพลิงระบุว่าหากไฟเริ่มลุกไหม้และสามารถติดต่อผู้ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้แต่หากไฟมากขึ้นและประชาชนทั่วไปขาดอุปกรณ์และการฝึกอบรมไม่แนะนำให้รีบเข้าไปในที่เกิดเหตุจากประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจล่าสุดพบว่าปีนี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับขึ้นเป็น 3.94% ครับขณะที่ยังมีแรงกดดันจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นคาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคปีนี้จะปรับขึ้นเป็น 2.07% ซึ่งจะสูงกว่าเพดานเงินเฟ้อที่คาดการไว้เป็นเวลา3ปีติดต่อกันจากภาพแป้งที่สดใหม่และไส้ที่เตรียมไว้เท่าแก่สามารถทำเสี่ยวหลงเปาได้อย่างรวดเร็วร้านเสี่ยวหลงเปาดังกล่าวได้ขึ้นราคาสินค้าจาก13เป็น15ดอลลาร์ไต้หวันเนื่องจากค่าไฟที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเงินในกระเป๋าของประชาชนที่ลดลงในวันที่30พฤษภาคมกรมบัญชีกลางประกาศว่าดัชนีราคาผู้บริโภคปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 2.07 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.22 จุดจากเดือนกุมภาพันธ์นอกจากค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นแล้วค่าบริการค่าอาหารค่าเช่าและค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้นเช่นกันดังนั้นดัชนีราคาผู้บริโภคจึงเกินร้อยละ2อีกครั้งและสูงกว่าเพดานเงินเฟ้อ3ปีติดต่อกันนอกจากการได้รับประโยชน์จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นถึง2เท่าที่ขับเคลื่อนโดย AI และระบบประมวลผลคุณภาพสูงกรมบัญชีกลางได้ปรับ GDP ในปี2567เป็นร้อยละ 3.94 主要是输出的表現比我們當初預期的好很多 AI 的部分是蠻關鍵的因素因為這部分發展得很快กรมบัญชีกลางระบุว่าการปรับให้สูงขึ้นมีสาเหตุมาจากการส่งออกที่ดีเกินคาดการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI ทำให้เกิดแรงผลักดันสำหรับการส่งออกสินค้าตลอดทั้งปีที่คาดว่าจะสูงถึง 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับเสื้อจือเต่าของกรุงไทเปมีรายงานพบงูในบ้านพักอาศัยอยู่บ่อยครั้งครับและบางครั้งนะครับก็เป็นงูที่มีพิษด้วยเนื่องจากระยะนี้ครับไต้หวันอากาศกลับมาอุ่นขึ้นอาจทำให้งูออกมาปรากฏตัวให้เห็นมากยิ่งขึ้นนะครับหากพบงูเข้าไปในบ้านสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1999งูเห่าตัวนี้ถูกพบบริเวณโต๊ะหมู่บูชาในบ้านพักอาศัยช่วงนี้เสื้อจือเต่าของกรุงไทเปมีชาวบ้านพบงูเห่าในบ้านอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านเปิดเผยว่านอกจากจะพบงูมีพิษอย่างงูเห่าแล้วยังพบงูสามเหลี่ยมอีกด้วยผู้ใหญ่บ้านเผยว่าไม่กี่วันมานี้เสื้อจือเต่าจับงูได้ถึง3ตัวเบื้องต้นสันนิษฐานว่ามีคนจงใจนำงูมาปล่อยเนื่องจากเสื้อจือเต่าเป็นพื้นที่ราบลุ่มตั้งอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำจีหลงและแม่น้ำตั้นเสวยซึ่งลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวมักพบงูปรากฏตัวได้ง่ายประกอบกับระยะนี้ไต้หวันอากาศอบอุ่นขึ้นจึงส่งผลให้งูออกมาปรากฏตัวให้เห็นบ่อยขึ้นกองอนุรักษ์สัตว์เผยว่าตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันจับงูได้5ครั้งเป็นงูเห่า1ครั้งตามกฎหมายของไต้หวันแล้วนะครับบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าระบุเพศสภาพจะต้องผ่านการรับรองจากจิตแพทย์ว่าได้ทำการผ่าตัดแปลงเพศแล้วจริงแต่ที่ผ่านมาครับมีชายข้ามเพศรายหนึ่งยื่นเรื่องขอเปลี่ยนคำนำหน้าทั้งที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศหลังได้รับการปฏิเสธจากสำนักงานเขตจึงได้ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลปกครอง
ล่าสุดครับเมื่อวานนี้ศาลมีคำพิพากษาให้โจทชนะคดีกลายเป็นบุคคลข้ามเพศคนแรกที่ยื่นขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้สำเร็จโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการผ่าตัดแปลงเพศ是可以很正大光明的，就是感觉可以告知全世界，就是我就是男生这样子。尼莫บุคคลเพศสภาพเนื่องจากปัจจัยทางกายภาพทำให้เขาไม่สามารถผ่าตัดแปลงเพศเมื่อทำบัตรประชาชนเพื่อเปลี่ยนจากเพศหญิงเป็นชายเขาถูกสำนักงานทะเบียนราษฎร์ปฏิเสธจึงได้ยื่นฟ้องศาลปกครองจนเมื่อวันที่30ศาลปกครองระดับสูงไทเปได้ตัดสินให้ชนะคดี法院直接命户政单位必须好要为这个当事人变更性别，是一个非常好的一个结果。希望能够引领着后面更多的胜诉判决。การชนะคดีครั้งนี้เหตุผลสำคัญคือคณะผู้พิพากษาเชื่อว่าการกำหนดให้คนข้ามเพศต้องเข้ารับการผ่าตัดก่อนการแปลงเพศเป็นการละเมิดหลักการทางกฎหมายและละเมิดสิทธิทางร่างกายสุขภาพบุคลิกภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงตามระเบียบปัจจุบันของกระทรวงมหาดไทยคนข้ามเพศต้องมีจิตแพทย์2คนออกใบรับรองการวินิจฉัยเพื่อเปลี่ยนเพศจากนั้นจึงเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศเกี่ยวกับคำพิพากษานี้กรมการปกครองกล่าวว่าจะพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่หลังจากได้รับคำพิพากษาแล้วอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบเดิมเมื่อวานนี้นะครับเกาหลีเหนือกระหน่ำยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปทางทะเลญี่ปุ่นรวม10ลูกขีปนาวุธดังกล่าวนี้ได้รบกวน GPS ของเกาหลีใต้และส่งผลกระทบต่อระบบนำทางของเรือนอกจากนี้นะครับเกาหลีเหนือยังส่งบอลลูนขยะและสิ่งปฏิกูลลอยข้ามพรมแดนเกาหลีใต้สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมากนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นประณามเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ตกลงทะเลตะวันออกเมื่อช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้พบบอลลูนบรรทุกขยะและสิ่งปฏิกูลทั้งยังติดตั้งระเบิดเวลาหลังจากที่ระเบิดทำงานบอลลูนจะส่งกลิ่นเหม็นคุ้งโดยเกาหลีเหนือใช้มาตรการดังกล่าวตอบโต้ที่เกาหลีใต้ส่งบอลลูนบรรทุกโฆษณาชวนเชื่อด้านเกาหลีใต้เผยว่าได้มีการตรวจพบบอลลูนมากกว่า260ลูกพร้อมประณามเกาหลีเหนือว่าใช้วิธีสกปรกขณะที่เกาหลีเหนือเผยว่าในอนาคตจะมีการส่งบอลลูนสิ่งปฏิกูลเข้าน่านฟ้าเกาหลีใต้อีกขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะครับเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของแพนด้าที่เมืองเฉิงตูแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ